เมื่อลูกถามพ่อโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เมื่อลูกถามเรานะครับว่าเราอยู่ได้อย่างไรเมื่อแต่ก่อนในเมื่อไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ไม่มีรถหรูไม่มีโรงหนังไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเครื่องปรับอากาศเราเองก็ตอบไปได้อย่างเดียวครับว่าเราใช้ชีวิตอย่างเราเมื่อในอดีตไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหนูในปัจจุบันเราเองมีการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเป็นคนที่มีน้ำใจต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งเพื่อนบ้านหรือคนอื่นที่เราไม่รู้จักกันเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีต่อกันไม่ว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่มีอายุมากกว่าเป็นคนที่ให้เกียรติกันและกันเป็นคนที่ละอายแก่ใจเมื่อเราจะทำบาปเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อก่อนนะครับที่เขาบอกว่าถ้าอยากจะพูดเก่งพูดดีมีหลักการให้ฟังนักการเมืองเวลาหาเสียงหรือเวลาปราศัยแม้กระทั่งในเวลาที่เขาประชุมในสภาแต่เมื่อ2วันก่อนนะครับเมื่อเราเปิดไปดูเราเองต้องปิดเลยทันทีเพราะว่ามันมีความเสื่อมทางด้านวัฒนธรรมและพฤติกรรมอย่างเลวร้ายจริงๆในเมื่อเราเลือกได้ที่จะเสพเราก็ควรที่จะเสพในสิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่ดีงามสำหรับคนที่เป็นพ่อหรือบุคคลที่อายุ 40-55 ปีนะครับคนกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นพวกที่ใช้ชีวิตจริงและพิสูจน์ได้เราเองนะครับขี่จักรยานโดยไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกหลังเลิกเรียนนะครับเราก็กลับบ้านค่ำมืดได้โดยไม่ต้องห่วงว่าจะมีรายการทีวีอะไรรอดูเมื่อเราเล่นกับเพื่อนเราก็เล่นกับเพื่อนอย่างตัวเป็นๆไม่ได้เล่นผ่านอินเทอร์เน็ตเราหิวกระหายน้ำเราก็ดื่มน้ำจากกล่องน้ำได้เลยไม่ต้องดื่มผ่านจากการบรรจุขวดเราไม่เคยเจ็บป่วยเมื่อจะต้องกินน้ำร่วมขันกินข้าวร่วมจานกับเพื่อนๆเวลาเรากินข้าวเป็นจานๆเราก็ไม่ต้องอ้วนและเราไม่ต้องมีปัญหาเรื่องรองเท้าเราจะไปไหนสามารถเดินเท้าเปล่าไปได้เลยแล้วเราไม่ต้องกินอาหารเสริมเพื่อที่จะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเราประดิษฐ์ของเล่นใช้เองเพราะพ่อแม่ของเราเนี่ยครับไม่ได้ร่ำรวยเขาจึงเลี้ยงเราด้วยจิตใจไม่ได้เลี้ยงเราด้วยวัตถุนะครับเราไปเยี่ยมเพื่อนบ้านโดยไม่ต้องนัดหมายแล้วเราก็ไปทำอะไรกินและเล่นกันอย่างสนุกสนานญาติพี่น้องก็อยู่กันอย่างใกล้ชิดเราเองก็จะมีเวลาให้กันมากรูปถ่ายที่ออกมาจะเป็นรูปขาวดำแต่ความรู้สึกหรือความจดจำของเรามีสีสันอยู่เสมอนะครับเราเป็นรุ่นสุดท้ายที่เชื่อฟังพ่อแม่และเราก็เป็นรุ่นแรกที่รับฟังความคิดเห็นของลูกด้วยเช่นกันโดยธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ